เราต้องเอามะพร้าวมาเสริมเนื่องจากตอนนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องด้วงกินพอด้วงกินแกนในก็จะตายนะครับอาการแบบนี้นะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรหรอกด้วงกินครับเนี่ยดูรูมันด้วงกินอีกตัวด้วงนี่มันโหมันร้ายมากมันเข้าไปกินจนแบบแทบจะขาดเลยอ่ะรากเขาก็ออกดีนะโตดีนะครับเนี่ยรากก็ยาวแตกแขนงดีถามว่าเขาเจริญเติบโตดีไหมก็เจริญเติบโตดีนะฮะแต่พอโตมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นมันเป็นแบบนี้คือด้วงมันมากินนะครับเราก็ต้องปลูกไปใหม่แซมใหม่แล้วก็ต้องหาวิธีเอายามาพ่นเดี๋ยวจะลองแกะมันดูสักหน่อยด้วงกินหมดเลยครับเนี่ยเออว่ะมันร้ายจริงๆไอ้ตัวด้วงนี่